ต่ายชุติมาตอบชัดหนุ่มปริศนาคนนี้ใช่แฟนใหม่จริงหรือไม่ก่อนหน้านี้คุณแม่ลูกหนึ่งต่ายชุติมาได้โพสต์ภาพติดหนุ่มปริศนานั่งข้างกันแต่เห็นเพียงแค่หลายเท่านั้นจึงหลายคนค่ะก็ตั้งข้อสงสัยว่าหนุ่มคนนี้เป็นคนพิเศษหรือว่าหวานใจหรือเปล่างานนี้หลายคนค่ะก็ตามไปสืบค้นและคาดว่าหนุ่มปริศนาคนนี้คือนักแสดงหนุ่มเบนอัธนินค่ะซึ่งล่าสุดนะคะมีโอกาสเจอต่ายชุติมาค่ะก็เลยขอเจาะไมค์ถามถึงประเด็นดังกล่าวว่าหนุ่มคนนี้เป็นหนุ่มคนพิเศษหรือเปล่าพร้อมกับอัปเดตสถานะหัวใจว่าตอนนี้โสดหรือไม่โสดค่ะต่ายชุติมาค่ะบอกประมาณว่าหนุ่มเบนเป็นรุ่นน้องที่สนิทค่ะไม่มีคนพิเศษไม่ได้ลงรูปคู่ไม่ใช่รูปคู่มันแขนใครดูดีๆอย่าชงเพราะว่าเลื่อนไปดูรูปที่2ก็เห็นแล้วว่าเป็นแขนใครตอนนี้ไม่มีตัวจริงโสดหัวใจก็เปิดตลอดแต่ตอนนี้ไม่มีใครเข้ามาถึงจะมีข่าวหรือไม่มีข่าวก็ไม่ค่อยมีคนมาจีบนะน่าสงสารปะเอาเป็นว่าเราไปฟังเต็มๆจากปากต่ายชุติมากันเลยดีกว่าค่ะเป็นรุ่นน้องแล้วเป็นคนพิเศษยังไงของรุ่นน้องคนอื่นก็เป็นรุ่นน้องก็เหมือนคนอื่นรุ่นน้องแบบสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวหลอกไม่ต้องทำตัวหลอกก็ได้มั้งอายุขนาดนี้ไม่ได้ลงรูปคู่ไม่ใช่รูปคู่ใครติดแขนใครติดแขนต้องดีมั่นแขนใครดูดีๆค่ะใช่ไหมอย่าชงเพราะว่าเลื่อนไปรูปสองก็เห็นแล้วว่าแขนใครไม่มีคนพิเศษคือเราโสดโสดจะเป็นโสดไหมเป็นโสดไหมเขาต้องไปถามเขาดิ อันนั้นเขาจีบเราไหมไม่ได้จีบพี่ถามจริงครับมีคนในใจอย่างพี่ตาไม่มียังไม่มีแล้วอยากมีไหมครับอยากมีคนก็อาจจะคิดว่าเราแบบมีแล้วอะไรอย่างเงี้ยป่ะหรือไม่กล้าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ยืนยันว่าเราไม่มีบอกกล้องแล้วว่าจะไม่มีนะยังไม่มีค่ะเข้ามาได้ดูเข้ามาได้ก็ยังถามจริงเราเปิดใจมากแค่ไหนเรื่องความรักก็เปิดใจนะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งแบบสวยงามเป็นสิ่งดีๆเป็นพลังบวกในชีวิตอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเราเหนื่อยมามันก็ถ้ามีมันก็มีมันจริงๆแล้วถึงมีข่าวหรือไม่มีข่าวคือก็ไม่ค่อยมีคนจีบนะน่าสงสารปะตายชุติมาบอกว่าหนุ่มคนนี้เป็นแค่รุ่นน้องที่สนิทกันเท่านั้นค่ะตอนนี้โสดสนิทไม่มีใครเข้ามาจีบ